ดินเนอร์วันเกิดหวานพาหวานใจเปิดตัวกับครอบครัวเต้ยคงเจโตรวมดินเนอร์วันเกิดพร้อมครอบครัวต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ถูกจับตามองเรื่องความรักเป็นอย่างมาก สำหรับนางเอกสาวสวยเตยจรินพรซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆสงสัยนานได้ออกมาเปิดใจถึงรักครั้งใหม่ว่าหนุ่มคนที่เข้ามาจับจองหัวใจทำให้สดใสฟุ้งฟิ้งนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเจโตปนิธิผู้กำกับหนุ่มนั่นเองโดยทั้งคู่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วที่ฝ่ายชายเคยทำกับทีวีซีที่เตยได้ร่วมแสดงก่อนที่จะเริ่มรู้จักและเริ่มคุยกันมาเรื่อยๆเจอกันที่กองละครของพี่เคนพี่หน่อยพร้อมกับบอกว่าไม่ติดหาจะเรียกว่า เพราะด้วยอายุต่างก็โตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วความประทับใจคือฝ่ายชายเป็นคนเก่งอยู่ด้วยแล้วสบายใจล่าสุดทำเอาแฟนๆฮือฮาอย่างมากเมื่อวันที่29มกราคม2566ที่ผ่านมาตรงกับวันเกิดอายุครบ33ปีของสาวเตยโดยเจ้าตัวได้ออกมาเผยโมเมนต์ฉลองดินเนอร์วันเกิดแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นพร้อมหน้าครอบครัวและแฟนหนุ่ม ทางด้านของเจโตก็ได้ออกมาโพสต์ภาพแฟนสาวโรๆใน IG Story พร้อมกับระบุข,ข้อความอวยพรวันเกิดเอาไว้ว่า happy birthday ai มาก่อนจะลงภาพหวานใจสาวอีกครั้งที่ถืออาหารญี่ปุ่นพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสวยนะว่าไม่ได้แมแม,แม้ถึงแม้ว่าจะเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานแต่ก็หวานกันไม่มีแผ่วเลยละ่ะค่ะแถมครอบครวยังไฟเขียวอีกด้วย